สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันพุธที่11สิงหาคม2564มาติดตามข่าวสารกันประเด็นทางการเมืองวันนี้แน่นมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนจากโรคร้ายโควิด -19 วันนี้ทั้งแพทย์พยาบาลรวมถึงประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะตายได้ทุกเมื่อเช่นกันล่าสุดนะคะแพทย์หญิงที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพิ่งเสียชีวิตและก็ต้องชาปนกิจด่วนไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาบ่งบอกถึงการจัดการและการบริหารทางสาธารณสุขที่ล้มเหลวที่สุดของรัฐบาลนี้จึงเป็นเหตุให้มีการชุมนุมทางการเมืองที่เห็นต่อเนื่องมาไม่ได้กลัวเรื่องของโควิดเพราะเขามองว่าปากท้องและประเด็นความอยู่รอดของประชาชนสำคัญเขาเลยเทียบเคียงว่าถ้าประยุทธ์สิ้นประชาชนรอดวันนี้แน่นขนาดไปด้วยบรรดานักวิชาการแล้วก็นักการเมืองอยู่ในสายกับเราค่ะต้อนรับดร.วิชวัฒน์วรรณนนท์นะคะอดีตอาจารย์รัฐศาสตร์รามคำแหงท่านแรกค่ะดร.จำลองชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีนะคะพลโทดร.พงศกรราชชมพูอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะส.ส.สมคิดเชื้อคงค่ะสส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะสวัสดีทั้งสี่ท่านเป็นทางการนะคะสวัสดีน้องปลอยสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หาโอกาสมาเจอแบบแน่นๆอย่างนี้ยากมากนะคะแล้วก็หลายท่านนี่แน่นอนเหตุการณ์ทางการเมืองวันนี้ยังคงเป็นประเด็นอยู่ร้อนๆเลยนะคะวันนี้พูดคุยดร.วิชวัฒน์วรรณนี่ท่านแรกที่ในสัปดาห์นี้ที่เพิ่งเข้ามากับเรานะคะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ปัญหาทั้งหมดนี่เป็นปัญหาอยู่ที่ประยุทธ์มายึดอำนาจแล้วเอาอำนาจของประชาชนไปจัดการและจัดการแบบไม่เป็นเกิดความเสียหายในทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มเข้ามา7ปีที่ถดถอยมาโดยตลอดเศรษฐกิจสังคมแย่ไปหมดแล้วโดยเฉพาะมาเจอไอ้โรคแพร่ในตอนนี้โรคร้ายโควิด-19 เนี่ยเกิดเดือดร้อนก็จะจัดการก็ไม่เป็นล้มเหลวป้องกันก็ไม่ได้รักษาก็ไม่ดีวัคซีนก็ไม่มาโอ้โหมันก็เลยปัญหาเป็นลูกโซ่ไปโดยตลอดในขณะที่รัฐบาลในชุดนี้นะครับโดยประยุทธ์เนี่ยแทนที่จะหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วก็หาทางในการแก้ตัวมั่งโทษคนนู้นโทษคนนี้ท้ายที่สุดมาในตอนนี้ที่เราจะเห็นก็คือว่าความยากลำบากที่มันเกิดขึ้นที่ผมเคยพูดเสมอว่ารัฐบาลที่บริหารผิดพลาดนโยบายที่ผิดพลาดมันคืออาชญากรรมของประเทศนี่เห็นไหมสร้างความเดือดร้อนไปเยอะแยะคนทั้งนี่เมื่อกี้น้องปอยพูดขนาดแพทย์หญิงยังต้องเสียชีวิตจากเรื่องโรคร้ายอันนี้ประเทศเรามันควรจะเป็นอย่างนี้หรือถ้าเรามีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและทำการอย่างมุ่งมั่นในการจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายนั้นต่อเนื่องมาโดยเพราะเรามีรัฐบาลที่ถูกนำโดยคุณประยุทธ์รัฐบาลเผด็จการแล้วก็หาทางทุกวิธีการในการที่จะป้องกันตัวเองอย่างที่เขาบอกว่านะอำนาจใดก็ตามที่คุณมีแล้วคุณทำเสร็จแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบคุณออกกฎหมายนิรโทษกรรมของคุณตั้งแต่คุณเป็นยึดอำนาจมาก็มาตรา44พอมีรัฐธรรมนูญคือก็279ค่ะนิรโทษกรรมในตอนนี้คุณผิดพลาดอีกคุณก็จะนิรโทษกรรมพยายามจะนิรโทษกฎหมายนี่ไงที่บอกว่าไม่ใช่จำกัดความรับผิดเนี่ยจะหาทางอยู่ซึ่งผมก็คิดว่าวิทยากรและทุกท่านที่ร่วมกันในวันนี้ก็คงเห็นไปในทิศทางเดียวกันแหละว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่มันนี่พอเห็นหน้าท่านสมคิดเชื่อคงก็บอกว่านี่ถ้ามีคนสสเก่งๆดีๆอย่างนี้เนี่ยประเทศชาติเราก็คงจะไปได้เอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนน้องปอยค่ะอาถัดไปท่านสสสมคิดเชื่อคงค่ะเมื่อวานนี้มีโอกาสได้พูดคุยแป๊บๆเนื่องจากว่าท่านประชุมกรรมการในประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่วันนี้เห็นวุ่นๆกันอยู่นะคะสอดรับกับเรื่องเหตุการณ์ในเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะขออภัยเมื่อวานมีเวลานิดเดียวก็ต้องไล่ไปหมดในเรื่องกรรมธิการงบประมาณไอ้กรรมธิการแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้เสร็จนะครับวันนี้จบละหลักใหญ่ๆก็เป็นไปตามหลักการที่รัฐสภารับร่างมาก็คือแก้ไขเขตเลือกตั้งจาก400จาก350เป็น400เขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์100นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยในเรื่องของการนับคะแนนซึ่งเราป้องกันบัตรขยงนี่แหละครับก็ปาร์ตี้ลิสต์ก็คิดแบบเดิมใช่ไหมท่านอาจารย์ให้ท่านสสคล้ายๆปี40นะครับปี40โอเคครับก็เราไปแก้เราไปทำเรื่องของระบบการนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้สิทธิ์ทุกพรรคไม่ว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่โดยไม่ใจไปจำกัดคะแนนว่าคุณจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เอาปาร์ตี้ลิสต์รวมกันทั้งประเทศมี100มี10พรรคสมมติมี10พรรค
ได้กี่คะแนนเป็นรวมเสร็จก็มาหารเอา500หารค่ะหารเสร็จเท่าไหร่พรรคไหนถึงสมมติว่าหารเสร็จออกมา 100,000 พรรคไหนถึง 100,000 ก็เอาไปเลยทํานองเนี้ยคือทุกพรรคมีสิทธิ์เราไม่ได้จํากัดว่าพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เปิดกว้างที่สำคัญก็คือเราไม่กำหนดเรื่องของผู้ที่สมัครลงเขตเท่าไหร่คือเดิมทีร่างของพลังประชารัฐร่างของพรรคประชาธิปัตย์ที่รับมาก็บอกว่าต้องส่ง100 เขตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ต้องครับส่ง1 เขตก็ได้หรือไม่ส่งก็ได้เหมือนกรณีคุณ อะไรชูวิทย์อ่ะไม่ต้องส่งเขตก็ได้หรือส่ง1 คน 2 คนแต่สมัครปาร์ตี้ลิสต์ได้ทั้งหมดนั่นเรียกว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะก็ดีขึ้นถ้าพูดถึงว่าดีกว่าเดิมไม่ดีกว่าเดิมอย่างในน้อยเรื่องการนับคะแนนเนี่ยมันชัดเจนกว่า60แน่นอนนะครับส่วนเรื่องบัตรจะกี่ใบไม่กี่ใบผมว่าก็แล้วแต่คนคิดก็มันมาเข้าหลักเดิมเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่นะครับเพราะนั้นหลักการของแก้รัฐธรรมนูญตัวนี้วันนี้จบอยู่ตรงที่โหวตวาระสำคัญจบเหลือคนชี้แจงเหลือท่านที่จะแปลยติอยู่3ท่านก็คิดว่าวันศุกร์ประชุมเสร็จก็รวบรวมคือแปลยติเขาก็แสดงความจำนงในการแปลยติว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการอย่างไรซึ่งกรรมาธิการเขาก็ยืนเสียงข้างมากอยู่แล้วเขาก็จะไปพูดในที่ประชุมรัฐสภานะครับก็เรียกว่ายืนยันการแปลยติยืนยันการสวนคำแปลซึ่งก็มีแปลยติไว้พอสมควรสวมีอยู่ 4-5 ท่านสสเพื่อไทยมีมัน10กว่าท่านนอกนั้นก็จะเป็นก้าวไกล 5-6 ท่านนอกนั้นก็เล็กๆน้อยๆซึ่งงวดนี้การแปลยติจะไม่เยอะเพราะว่าหลักการล้ำนูนมันนิดเดียวมันไม่เยอะเพราะนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆก็ทันประชุมสมัยนี้นะไม่วาระ2วาระ3ค่ะตัดต่อไปที่ท่านพลโทดร.พงศกรราชชมพูนะคะก็จะคงจะเป็นเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้เรื่องพาสปอร์ตวัคซีนการจัดการวัคซีนวันนี้น่าจะเห็นความเหลวแหลกกับการจัดการวัคซีนที่เห็นภาพชัดด้วยนะคะแพทย์หญิงเสียชีวิตล่าสุดนี่เป็นเรื่องที่สะเทือนใจสังคมพอสมควรนะคะท่านมงคลกรมองยังไงคะคือประเด็นใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าเงิน1 ล้านล้านเนี่ยที่บอกว่าใช้หมดไปแล้วแล้วก็ดำไป500,000 ล้านใช่ไหมเหมือนว่าจะไม่พอจะขอต่ออยากจะไปอีก500,000 ล้านเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นอันเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขจริงจริงจังๆคือถ้าสมมุติว่าเราจะพบว่าตอนนี้หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีการบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยรับมือไม่ไหวใช่ไหมครับนั่นประเด็นที่หนึ่งนะพอรับมือไม่ไหวเพราะก็จะมีคนที่ไม่สามารถเข้าระบบสาธารณสุขได้หรือเข้าแล้วไม่ทันหรือต้องเข้าตอนป่วยหนักมากๆเพราะว่ามันไม่มีเตียงก็จะเสียชีวิตไงนี่การเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการไม่เตรียมไว้สิ่งที่เตรียมไว้ก็มีตั้งแต่การชุดตรวจมีตั้งแต่เรื่องยาที่จะป้องกันการขยายตัวลงปอดหรือว่าออกซิเจนที่จะใช้ในการช่วยให้เขาสามารถพยุงชีวิตได้เกิน 4-5 วันที่เป็นช่วงวิกฤตสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะเตรียมตั้งแต่ต้นปีอันนี้ก็พูดกันมาหลายรอบแล้วนะครับเราทั้งอาจารย์จำนนท์ทั้งผมทั้งบางปอยแต่พูดมาหลายรอบแล้วแล้วเราก็พบว่าเนื่องจากการผ่านที่ผิดพลาดเนี่ยก็ถึงพยายามจัดนิรโทษกรรมตนเองจะถอยไม่ถอยเราไม่รู้แหละแต่เห็นชัดว่าผิดพลาดแน่ๆใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงเขาคิดอย่างนั้นล่ะมันมีอยู่ง่ายนิดเดียวครับก็เหมือนที่อาจารย์ท่านว่าก็คือเขาไม่ได้มาจากประชาชนหรอกเขาคิดว่าเขายึดอำนาจมาแล้วเนี่ยเขาจะปกครองเมื่อจะปกครองเขาก็ไม่สนใจผู้ใต้ปกครองใช่ไหมเขาจะทำยังไงเขาจะสืบทอดอำนาจได้ทำอย่างไรเขาถึงที่จะมีอำนาจในการที่จะไปพูดง่ายๆก็คือไปมีเงินตนกระสุนดิ้นดำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำให้การแรงงานผิดพลาดทั้งหมดไงพอเริ่มต้นผิดเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนเริ่มต้นในการเป็นผู้ปกครองประชาชนผลมันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นก็คือเรียกว่าประชาชนบ้านก็ชิบหายไปปลวกกันหมด ขอพูดคำนี้นิดหน่อยชิบหายไปปลวกต้นจนจบเลยเพราะว่ามันไม่มีความคิดที่อยู่กับประชาชนยกตัวง่ายๆนะที่ออกมาแล้วเลิกไปเนี่ยคือเรื่องของการที่อะไรนะจะขายของหน้าร้านไม่ได้ใช่ไหมจะต้องไปให้ไรเดอร์มาก็เลยมาวางมายืนอยู่ข้างๆส่งให้แล้วก็รับไปแสดงว่าคนออกคำสั่งเนี่ยเป็นข้าราชการตลอดชีวิตไม่เคยเดินตลาดไม่เคยซื้อของมีแต่คนซื้อของมาให้ความคิดแบบนี้อันตรายมากเราถึงต้องการให้นักการเมืองเนี่ยเข้าไปและไปพูดดูแลควบคุมข้าราชการประจำดังนั้นเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็หวังว่าที่ถ้าสมพิกำลังต่อสู้อยู่เนี่ยนะครับ
อย่างน้อยก็ได้มาขยับหนึ่งแต่ผมยังเห็นว่าอีกไกลครับที่เราจะได้อำนาจจริงๆของประชาชนแต่อย่างไรก็ตามขอให้เริ่มเขาก่อนแล้วรอบต่อไปต้องแก้ต่อนะถ้าจะสุขคิดถ้าท่านไม่แก้ต่อก็ยังแย่อย่างนี้ต้องตามต่อไปอีกแก้ยังไงครับแก้ให้ประชาชนมีอำนาจเต็มเมื่อประชาชนมีอำนาจเต็มปั๊บเนี่ยผู้ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่เป็นเจ้านายของเจ้านายประชาชนเขาจะเป็นผู้รับใช้ประชาชนแล้วตรงนั้นแหละครับประชาชนจะพ้นวิกฤตถึงแม้จะมีวิกฤตคล้ายๆแบบนี้มาอีกประชาชนก็รอดแต่ขอให้แก้แต่จะไปตรงนั้นได้ยังไงล่ะกันเมื่อคุณประยุทธ์ก็ยังอยู่มันก็เลยคาราคาซังอยู่นี่ไงดังนั้นสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกจริงๆเนี่ยนอกจากการแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็คือเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจตรงนี้จุดง่ายๆนี้ก่อนเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าสวทั้งหลายที่เราต้องขอเสียงเขาเนี่ยนะจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่ามาจากการแต่งตั้งของคสช.ดังนั้นเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจึงจำเป็นจะต้องดึงเอา3ปอนะพูดภาษาชาวบ้านแบบคนทั่วไปว่าเอาออกจากอำนาจซะก่อนแล้วที่เดี๋ยวจะคุยเจรจาตกลงกันได้ผมก็มองภาพใหญ่อย่างนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาภาพปกครองเราต้องยกเลิกอำนาจนี้เสียและประชาชนเนี่ยขึ้นมามีอำนาจทุกอย่างจะจบทุกคนจะไม่ยากลำบากจะไม่ตกงานจะไม่อดตายจะไม่ป่วยตายอย่างตอนอย่างปัจจุบันนี้ครับค่ะนะคะต่อมาที่ดร.จำนงชัยมงคลนะคะวันนี้จากเรื่องของการจัดการวัคซีนเรื่องปัญหาปากท้องมาสู่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยไปสู่การใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี40แล้วก็มาในเรื่องของปัญหาที่มันเป็นแกนกลางคือเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์ครับประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.นิรโทษกรรมสำหรับผู้ที่จัดการวัคซีนแน่นอนคนเล็งไปที่ผู้สั่งก็คือพลเอกประยุทธ์กับรัฐมนตรีในคณะทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่พยายามจะพูดแก้เกี้ยวว่าไปปกป้องแพทย์พยาบาลสุดท้ายหมอออกมาโวยบอกว่าผมกับคุณคนละพวกกันอย่ามายึดรวมเป็นพวกเดียวกันวันนี้ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวอาจารย์จำนงมองประเด็นของการออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะประเด็นสำคัญประเด็นแรกผมเห็นด้วยกับท่านพงศกรและจริงๆก็ทุกท่านน่าจะคิดเหมือนกันนั่นก็คือว่าวันนี้ต้องเอารัฐบาลนี้ออกไปก่อนรัฐบาลที่มันเป็นไส้เน่าหรือมันเป็นไส้ติ่งกับอยู่ที่ใดมันก็มีแต่ระบาดจากรัฐบาลที่ไม่ได้ออกไปแนวคิดหรือวิธีคิดมันยังเกิดขึ้นว่าเมื่อไม่อยู่แล้วและจะไม่เมื่ออยู่แล้วและจะไม่ไปและทำไงจะไม่ไปก็คือวิธีคิดที่เมื่อมองเห็นความล้มเหลวของตนเองแล้วไม่ใช่ไม่มองไม่เห็นนะมองเห็นแล้วแต่ปรากฏว่าแทนที่จะละอายต่อความล้มเหลวถ้าภาษาพุทธเขาเรียกว่าละอายต่อบาปแต่รัฐบาลนี้ไม่เคยละอายต่อความล้มเหลวของตนเองแต่กลับกระทำบาปซ้ำมากขึ้นการกระทำบาปซ้ำมากขึ้นหรือการกระทำที่ขย่ำยีประชาชนมากขึ้นเนี่ยของรัฐบาลนี้ก็คือการคิดแทนที่จะสำนึกกลับไปออกกฎหมายแนวคิดที่จะออกกฎหมายก็คือพ.ร.ก.ยกเว้นความรับผิดพ.ร.ก.ยกเว้นความรับผิดเป็นพ.ร.ก.ที่มีชื่อสวยงามนะครับเป็นพ.ร.ก.ที่มีชื่อฟังแล้วดูชื่นใจคือเป็นเขียนพ.ร.ก.เพื่อยกเว้นความรับผิดของแพทย์พยาบาลในการแก้ปัญหาเรื่องโควิดหรือแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนชื่อเพราะครับแต่ถ้าเราไปดูสาระของพ.ร.ก.ฉบับนี้แล้วข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยอ่านแล้วดูดีครับแต่พอไปอ่านข้อ7เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่ายกเว้นความรับผิดของตนเองคือไปพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนหรือการจัดหาวัคซีนโดยไปอ้างบอกว่าสาเหตุที่จะต้องออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เนื่องจากว่าเราออกไปแล้วแพทย์พยาบาลจะได้มีความเชื่อมั่นจะได้มีความมั่นใจแต่หารู้ไหมวันนี้ความเชื่อมั่นเขาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายที่คุณจะออกแต่ความเชื่อมั่นเขาจะเกิดขึ้นได้ก็คือวัคซีนมันคนละเรื่องเพราะข้ออ้างประเภทอย่างนี้ประการแรกคือมันตกไปแล้วนะครับแล้วหลายๆประเด็นที่เขาพูดประเด็นที่น่าสำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งผมเห็นแล้วผมก็หดหูและเกินก็คืออะไรไหมคือไปพูดถึงการยกเว้นความรับผิดซึ่งคำว่ายกเว้นความรับผิดความจริงไปเป็นคดีแพ่งนะมันเป็นคดีแพ่งนะคดีแพ่งหมายความว่าฟ้องเรื่องละเมิดหมอผิดหมออะไรกันแล้วแต่พ.ร.ก.ฉบับนี้ดันไปซ่อนเงื่อนเรื่องยกเว้นความผิดทางอาญาเข้าไปด้วยอันนี้แหละคือผมถามว่าหมอคนไหนจะผิดทางอาญาหรือเวลานี้ต่อให้ที่จริงๆแล้วไม่มีหรอกครับคนที่รับผิดทางอาญาก็คือรัฐบาลนี้นะครับก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้ามันมีตรงไหนอย่างไรนั่นแหละครับคือความผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเขียนอยู่8ข้อ8ประเด็น
หนึ่งในนั้นคือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจึงบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปก็ไปสิผิดก็ว่ากันไปตามผิดสิใช่ไหมเออแต่ไม่ใช่ก่อนจะไปหรือจะยังไงเนี่ยขอยกเว้นความผิดให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วผมจะไปเนี่ยนะเรื่องนี้ผมว่าชุนยอมไม่ได้นะครับก็คือพรบที่ยกเว้นความรับผิดเนี่ยความจริงแล้วนะครับมันเป็นพรกนิรโทษกรรมทำไมก็บอกว่าเป็นพรกนิรโทษกรรมเพราะว่าพรกเพิ่งริจะทำตอนนี้แต่ไปเขียนพรกไว้หมายความว่าย้อนความผิดไปตั้งแต่กุมภาปี63หมายความว่าความผิดที่เกิดขึ้นในกุมภาปี63ก็ไม่ผิดด้วยยกเว้นทั้งหมดผมก็เลยบอกว่าเอ้าไอ้ที่ตั้งแต่กุมภาปี63มาถึงจนบัดนี้หมอเขาผิดตรงไหนเลยครับพยาบาลก็ผิดอะไรบ้างเลยครับมีใครฟ้องหมอฟ้องพยาบาลบ้างเลยครับไม่มีแล้วคุณจะไปยกเว้นความผิดตั้งแต่กุมภาปี63ทำไมเพราะประเด็นต่างๆเหล่านี้มันจึงชี้ให้เห็นว่าการออกกฎหมายอย่างนี้นะครับเป็นออกกฎหมายเพื่อตนเองเพื่อยกเว้นความรับผิดตัวเองเอาหมอบังหน้าหมายความว่าระบอบประยุทธ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่สนใจประชาชนเป็นยังไงลำบากอย่างไรคิดแต่เรื่องจะเอาตัวรอดคิดแต่เรื่องยึดอำนาจต่อไปเหมือนท่านพลโทด็อกเตอร์พงศกรพูดใช่ไหมพงศกรพูดเนี่ยผมเห็นด้วยยิ่งเลยนะท่านนะคือเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์จำนงครับลักษณะการออกกฎหมายแบบนี้เนี่ยโดยธรรมชาติคนไทยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเขาจะไม่ฟ้องหมอที่ทำงานจริงจังหมอที่ทำงานพยาบาลที่เขาทำงานผมไม่มีใครไม่เห็นมีใครอยากฟ้องเลยนี่ชัดเจนเลยแล้วก็น้อยมากครับเปอร์เซ็นต์แทบไม่มีที่ว่าหมอทำผิดแล้วเขาฟ้องมันน้อยมากยกเว้นเป็นกรณีซึ่งไม่มากนักเคยอยู่กรรมธิการการสาธารณสุขมีนิดเดียวทำลูกเสียชีวิตแล้วก็มาร้องต่อกรรมธิการนอกนั้นไม่มีใครอยากฟ้องหมอเพราะนั้นการออกกฎหมายต่างๆที่มาเนี่ยมันไปพาดพิงถึงผู้บริหารแล้วสุดท้ายพอมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยก็จะถอยถามว่าถอยไม่ถอยนี่แต่ข่าวมันออกมาลักษณะว่าคุณเอาหลังพิงหมอไว้โดยที่พวกคุณบริหารจัดการผมก็เรียนว่าเรื่องการบริหารจัดการเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเนี่ยคุณผิดพลาดคุณไม่มีวิสัยทัศน์ล้มเหลวผิดพลาดไม่มีวิสัยทัศน์ล้มเหลวทุกอย่างเพราะทำแบบนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าแม้กระทั่งการที่คุณไม่เข้าร่วมโคแวคเนี่ยซึ่งเป็นของ WHO เนี่ยนะคุณก็ไม่เข้าร่วมวันหนึ่งเนี่ยคุณไปประกาศคุณอนุทินไปพูดในสภาเองนะส.ส.ฝ่ายค้านถามว่าทำไมไม่เข้าร่วมโควิดอนุทินพูดอย่างเท่เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางประเทศพัฒนาแล้วกำลังพัฒนาถ้าจะไปเข้าไปซื้อวัคซีนราคาสูงคุณอนุทินไม่คิดหรอครับอาเซียนทั้งหมดสิงคโปร์ดีกว่าเรายังเข้าเลยครับ มาเลเซียรายได้ดีเวียดนามก็ดียังเข้าหมดเลยแล้ววันดีคืนดีนะครับเรื่องโควิดเนี่ยอาเซียน10ประเทศเข้าไป9มีเมืองไทยไม่เข้าแล้ววันดีคืนดีครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมา21กรกฎาคมนายแพทย์ผมจำได้ว่าเป็นผู้เป็นระดับอธิบดีออกมาแถลงขอโทษประชาชนเรื่องหาวัคซีนเนี่ยแล้วจะเข้าร่วมโควิดแล้วจะเข้าร่วมโควิดโดยเร็วดูสิครับปรากฏว่าคุณอนุทินกับพลเอกประยุทธ์รีบรับเลยบอกว่าที่เราไม่เข้าตอนนั้นน่ะเพราะว่ามันจะซื้อวัคซีนราคาแพงโกหกทั้งหมดน่ะไม่เกี่ยวเลยแล้วมันมีอะไรที่รัฐบาลชุดนี้พูดจริงมั้ง จากประเทศที่ คิดว่าจะซื้อวัคซีนเองตังก็มีอย่างที่ท่านพงศกรพูด เงินก็ให้ไปครั้งแรกก็ล้านหนึ่งครั้งนี้ก็ 500,0001.5 ล้านล้านเงินก็มีทุกอย่างมีหมดวันนี้ผมไม่อยากพูดให้ช้ำใจประชาชนก็ยอมไม่ซื้อด้วยยังไม่ยอมซื้อเขายอมไม่ซื้อด้วยเขายอมไม่ซื้อด้วยที่สำคัญเรากลายเป็นประเทศขอทานไปแล้วเดี๋ยววันนี้โอ้โหวันนี้เรารอคอนเสิร์ตจริงๆนะคะวัคซีนไปแล้ววันนี้ได้ยินคุณอนุทินบอกว่ามีการจะสั่งไฟเซอร์เพิ่มอีก10ล้านรวมเป็น30ล้านแต่เรายังไม่เชื่อใครเชื่อคุณอนุทินไฟเซอร์ที่มาจากการสั่งของรัฐบาลเลยนะคะมีแต่บริจาคนี่เขาบอกว่าเดือนนี้นะสิ้นเดือนนี้วัคซีนไม่มีเลยนะในประเทศไทยขออนุญาตนิดนึงนะครับเรื่องวัคซีนเอกสารยังไม่รู้เลยเอกสารที่เราจะทำเนี่ยนะที่เราจะพูดบริษัทแอสตราเซเนกาเขาอดทนไม่ไหวคุณแป้งน่ะคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำออกมาพูดเอง
ออกมาพูดเองเลยว่าวัคซีนในเมืองไทยเนี่ยที่ติดเสนอให้รัฐบาลไทยเนี่ยแรกๆเขาเสนอคุณอนุทินไปขอเดือนละ3ล้านโดสค่ะใช่ๆทำหนังสือขอด้วยเป็นเอกสารทางแอสตราเซเนกาเขาถามว่าพอไหมทำไมไม่เอา6ล้านแต่เวลาคุณอนุทินมาพูดเรามีวัคซีนเต็มแขนเดือนละ10ล้านขี้หมาอะไรไม่มีครับโกหกประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โกหกประชาชนชัดเจนมากอันนี้เฟกนิวเลยนะคะปล่อยเฟกนิวค่ะขณะเดียวกันนะคะประเด็นเรื่องที่อาจารย์จำนงพูดเมื่อสักครู่นี้เรื่องของพรก.ที่เราเรียกกันสั้นๆว่านิรโทษกรรมให้กับผู้จัดการวัคซีนเนี่ยนะคะเพจใกล้ชิดหมอค่ะใกล้มิดชิดหมอเดี๋ยวไปดูประเด็นนี้กันนะคะเพจใกล้มิดชิดหมอเนี่ยส่งข้อความทันทีที่มีกฎหมายนี้ออกมาจ่อๆเนี่ยนะคะบอกว่าสำหรับคนด่านหน้าหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหน้างานจริงๆเนี่ยเชื่อว่าประชาชนเข้าใจว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยทำงานเต็มที่แล้วข้อจำกัดต่างๆที่ไม่จำเป็นคือมันไม่จำเป็นจะต้องมีพรบนิรโทษกรรมอะไรเลยก็ได้แต่ข้อ7เนี่ยค่ะเขาบอกว่าข้อ7เนี่ยเมื่อมีความผิดพลาดในการทำงานทั้งที่มีข้อมูลมากมายในมือแล้วก็มีโอกาสตั้งมากจะแก้ไขต้องมีพรบนิรโทษกรรมเนี่ยมาคุ้มครองอีกเหรอคะเขาตั้งคำถามเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าเหมาเข่งถ้าไม่ผิดก็ไม่เห็นจะต้องร้อนตัวเลยแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่หน้างานไม่เท่ากับทีมบริหารที่จัดตั้งมาเพื่อจัดหาวัคซีนอย่าเหมารวมเราไม่ใช่พวกเดียวกับคุณและสิ่งที่พวกคุณทำเราก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเดียวกันจะปฏิบัติต่อกันฮะผมก็เห็นด้วยที่ประชาชนเนี่ยโซเชียลออกมาคัดค้านนะครับเพราะว่าถ้าหากพรก.นี่มันผ่านนะไม่มีใครรับผิดชอบเลยในเบื้องต้นข้อ2มันจะเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะเพราะพวกที่ไม่ต้องรับผิดชอบจะทำความเสียหายให้เกิดขึ้นอีกสำคัญคือประการสำคัญคือว่ารัฐบาลนี้นะครับถนัดเรื่องอะไรรู้ไหมสิ่งที่เขาขอไม่ให้ไอ้สิ่งที่เขาไม่ขอชอบยัดเยียดวันนี้แพทย์พยาบาลสิ่งที่เขาขอคือ1วัคซีน2อุปกรณ์ป้องกัน3อุปกรณ์ทางการแพทย์อันนี้คือสิ่งที่หมอและประชาชนเขาขอวงเล็บขึ้นนะคะอาจารย์ไม่ใช่ขอวัคซีนอย่างเดียวนะคะวัคซีนที่มีคุณภาพสูงอะใช่คือเป็นขออย่างคุณถนัดให้อีกอย่างนี่คือนิสัยของรัฐบาลนี้เขาขอจริงอย่างที่ผมพูดมาแต่เวลาคุณให้แทนที่คุณจะให้สิ่งที่เขาขอแต่ไอ้สิ่งที่เขาขอเนี่ยขยักขย่อนในการที่จะให้แต่กลับไปมอบบอกว่ากฎหมายเนี่ยฉันจะให้คุณคือขออย่างให้อย่างหนึ่งเขาก็กลายเป็นว่าเอ้าไอ้สิ่งที่ฉันขอทำไมคุณไม่ให้ล่ะใช่ไหมและสิ่งที่คุณให้เนี่ยก็ไม่ใช่ความต้องการของฉันแต่มันเป็นความต้องการของคุณอันนี้แหละคือเหตุผลในวิธีคิดของรัฐบาลนี้ที่ล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินผมจะบอกให้เพราะคิดหรือคิดอยากจะให้ตามที่ฉันอยากจะให้และสิ่งที่ฉันจะให้นั้นคือประโยชน์ของฉันไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนี่คือตัวปัญหาของที่ท่านพงศ์ธรพงศกรท่านพงศกรท่านบอกว่าอะไรรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเพื่อพวกเขาเองไม่มีประชาชนอยู่ในจิตใจเลยเพราะบริหารก็เสียหายทั้งตลอดเวลานั่นแหละจึงเกิดภาวะที่บอกว่าประชาชนไม่ต้องการดันเอามาให้ประชาชนไม่ต้องการก็เอามาให้ยัดเยียดเพราะเขาไม่ได้คิดว่าประชาชนอยู่ในใจผมเสริมท่านอาจารย์จำนงเฉยๆครับครับก็ท่านพงศกรถูกกระทบก็ไปที่ท่านพงศกรเดี๋ยวผมจะถามท่านสสตรงคิดนะครับกรณีผมห่วงอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติรัฐบาลนี้ประยุทธ์ไม่ถอยออกพรก.ลักหลับเนี่ยฝ่ายค้านจะต้องทำยังไงเดี๋ยวผมคิดเอาท่านอุตตรนะครับขอผมก่อนก็ได้ครับคืออย่างนี้สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดเนี่ยคือมันมีความชัดเจนในเรื่องความผิดพลาดใช่ไหมอย่างกรณีที่ท่านสมคิดพูดเนี่ยก็คือทางแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณจะเอาเท่าไหร่ทางนี้ก็ไม่ได้ตอบเขา6ล้านไหมไม่เอาเอาแค่3ล้านเพราะอะไรเพราะเขาคิดถึงวัคซีนอื่นอยู่ในใจเขาคำนวณแล้วนั่นแหละของโปรดของรักเราเป็นลูกค้าชั้นดีท่านอนุทินก็พูดเองนะลูกค้าชั้นดีสั่งปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยมันเร็วนะฮะแต่ในหลายประเทศเนี่ยอย่างอินเดียก็เอาอินเดียที่เขาระบาดหนักเดลต้านี่แหละเขาผลิตแอสตราเซเนกาอย่างมโหฬารเลยแล้วเขาไอ้เรื่องที่ติดเนี่ยลดลงอัตราเสียชีวิตลดลงทันทีภายใน3เดือนดังนั้นเนี่ย
ถ้าสมมติรัฐบาลในวังคือไม่ได้คิดถึงไอ้วัคซีนอันนั้นอ่ะผมอยากเอาออกไปซะให้เลิกคิดแล้วก็คิดว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยเราจะช่วยประชาชนยังไงเนี่ยก็ต้องเอาวัคซีนทุกชนิดมากองอยู่ตรงหน้าเหมือนหลายประเทศเนี่ยตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขามีทุกชนิดเลยนะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะมีไฟเซอร์มีโมเดอร์นามีจอร์นสันจอร์นสันก็จะให้ชนบทเพราะมันฉีดทีเดียวจบแล้วมันไม่มีการระบาดมากไอ้ที่ระบาดมากๆเขาก็เอาไฟเซอร์ไปตรงไหนที่เป็นคนรวยมีตังหน่อยหรือว่าเป็นที่ไม่ค่อยหนาแน่นหน่อยเขาก็เอาโมเดอร์นาไปเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการแต่เขามีมากกว่าหนึ่งไงแต่คุณตั้งใจหนึ่งอย่างเดียวแล้วนี่เพิ่งวันเนี้ยหรือเมื่อวานเนี่ยเพิ่งมีโพสเตอร์ของคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เราแทงม้าหลายตัวนะปัดโทคุณแทงม้าหลายตัวแต่แรกก็จบแล้วนะฮะทุกประเทศที่เขาเข้าโควิดเนี่ยเพราะเขาต้องการได้หลายตัวก่อนแล้วมาช่วยประชาชนก่อนคือถ้าประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้ยากเลยนะครับผมถึงบอกว่าคือถ้ารัฐบาลนี้ไม่อยู่เนี่ยเอาใครก็ได้ครับเขาเพียงแต่คิดถึงประชาชนมันแก้ได้เลยค่ะแต่นี้พอไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยความผิดพลาดมาตั้งแต่เรื่องของ1ล้านล้านหมดไปแล้วไม่ได้ขอแอสตราเซเนกาเพิ่มไม่ได้สั่งไฟเซอร์โมเดอร์นาเราพูดถึงนะเอาแค่ไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์สั่งวันนี้เนี่ยคุณคิดเหรอว่าจะได้พรุ่งนี้มันต้องต่อคิวครับใช่ค่ะมันต้องต่อคิว 3-4 เดือนกว่าจะผลิตได้นะครับแล้วก็โหอะไรแล้วที่เขาพูดวันนี้คือพูดแบบเอาดีใส่ตัวพูดง่ายมาโชว์ว่าจะมีเยอะแล้วนะแต่มาจริงๆนู่นธันวาอย่างเร็วแล้วติดเชื้อวันละ 20,000 คนเดือนนึง 600,000 600,000 นี่เสียชีวิต 1% คิดเป็นสักคำมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับ 6,000 คนนี่คือต้องเสียชีวิตตามแต่ละเดือนสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลถามว่าจะรู้ไหมเขาก็อาจจะบอกเพิ่งไม่รู้ตอนนั้นเขาวางแผนคนละแบบตัวเลขคนละแบบแต่ยุโรประบาดมาก่อนตัวเลขมีครบครับผมกับคุณปอยเนี่ยพูดมาหลายรอบตั้งแต่สมัยปลายปีที่แล้วมีตัวเลขของอิตาลีมีตัวเลขมีตัวต่างๆนี่มันเห็นชัดเลยว่ามันระบาดยังไงปริมาณเท่าไหร่คนเสียชีวิตยังไงมันมีตัวเลขเราชัดเจนแล้วตอนนี้เรากำลังระบาดเหมือนเขาและบังเอิญว่าเหมือนตอนที่เขาไม่มีวัคซีนเนี่ยมันน่าโมโหตรงนี้ในขณะที่ตอนนี้ทุกประเทศก็มีวัคซีนก็เปิดหมดแล้วสิงคโปร์เดือนหน้าเขาจะเปิดประเทศแล้วประเทศยุโรปอเมริกาก็ค่อยเปิดถึงแม้ว่าจะระบาดใหม่เนี่ยแต่ผู้เสียชีวิตเหลือนิดเดียวอย่างอังกฤษเนี่ยโอเคระบาดเป็นหมื่นแต่ว่าเสียชีวิต10-20คนอย่างนี้เขาก็เปิดประเทศได้นี่คือตัวอย่างทั้งหมดคือที่ดีไม่มีนะครับการตรวจทั่วไปก็ไม่มีเพราะว่าคุณไม่เตรียมน้ำยาตรวจคุณไม่มีเนี่ยคุณก็ต้องตรวจน้อยๆแล้วเห็นว่าคนติดน้อยๆใช่ไหมยาไอ้พาราฟิราอะไรต่างที่มันช่วยไม่ลงปอดก็น้อยวันนี้ให้ประชาชนบอกว่าช่วยอะไรมันนักเนี่ยคือทุกคนรู้ว่าปัญหาประเทศอยู่ตรงไหนรู้กันหมดยกเว้นรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่สนใจประชาชนนี่คือเรื่องสำคัญที่ผมบอกว่าเราต้องรัฐบาลที่ออกไปให้เร็วที่สุดไม่งั้นเราจะตายถ้าเราจะรอดเราต้องรัฐบาลที่ออกไปให้เร็วที่สุดครับโอ้นี่เป็นพอยที่เป็นประเด็นในการพูดในวันนี้เลยนะคะเขาบอกว่าการที่ประชาชนจะรอดนี่นอกจากพลเอกประยุทธ์จะต้องไอเนี่ยนะคะเอาองคาพยพในรัฐบาลเนี่ยไปให้หมดเลยเพราะหมายถึงประสิทธิภาพของรัฐบาลเวลานี้มันไม่มีกระทั่งถ้าบอกว่าที่ประเด็นที่อาจารย์จำนงพูดนะคะพ.ร.ก.ย้อนหลังไปถึงประมาณกุมภา63นี่แสดงว่าคุณต้องการเป็นการยึดอำนาจทางสาธารณสุขเลยนะคะถ้ามองทางการเมืองเทียบกันอย่างนั้นเพราะว่าคุณย้อนหลังไปในอดีตเพื่อที่จะมาถึงอนาคตที่จะถึงหน้าด้วยแต่หมอบอกว่าวันนี้ไม่มีใครฟ้องหมอพยาบาลเพราะเขารู้หมอพยาบาลทำเต็มที่คุณไม่ต้องออกกฎหมายมาคุ้มครองโดยอ้างเอาหมอพยาบาลเนี่ยบังหน้าแต่วันนี้ประเด็นสำคัญคือชีวิตประชาชนจะตายกันหมดแน่ๆถ้าดูจากยอดคนติดและดูล่าสุดก็คือแพทย์เนี่ยต้องมาเสียชีวิตจากการที่คุณฉีดวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพจนทำให้แพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านหน้าด่านหลังด่านสุดท้ายเสียชีวิตอย่างติดกันจำนวนมากน่าห่วงนะคะต้องปล่อยขอเติมนิดนึงนะครับคือถ้าเข้าโควิดนะพอเข้าโควิดปั๊บเนี่ยด่านหน้าเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนที่ดีไปแล้วจริงไหมค่ะคิดง่ายๆเลยอย่าอื่นคิดแค่นี้ก่อนนี่คือความผิดพลาดแล้วจริงป่ะนี่ที่เขากลัวคือตัวตรงนี้แล้วแพทย์พยาบาลเองเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของรัฐบาลล้วนๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญท่านเจ็บต่อได้เลยครับคือผมมองอย่างนี้ต้องปล่อยค่ะคนเนี่ยนะคนธรรมดาหรือธรรมชาติของมนุษย์หรือวิญญาณชนทั่วไปถ้าตัวเองไม่ทำผิดมาก่อนไอ้ความคิดที่จะย้อนหลังทางกฎหมายมันจะไม่มีนะคือถ้าจะเขียนไปข้างหน้าก็เขียนไปข้างหน้าคนที่เขียนกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจเขียนกฎหมายการที่ไปพูดถึงย้อนหลังไปถึงปีกว่าๆมันแสดงให้ชัดว่า
เห็นอะไรว่าตัวเองทำผิดจึงคิดจะเขียนกฎหมายเพื่อยกเว้นความรับผิดหรือนิรโทษกรรมความผิดของตนเองประเด็นนี้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเลวมากเพราะไม่ใช่เรื่องสาธารณะไม่ใช่เรื่องประโยชน์ของประชาชนไอ้ที่การสลายการชุมนุมที่ประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทำไมไม่เอาสมองไปคิดว่าจะล้างมลทินได้ไหมไอ้นี่ไม่เอาแต่ไอ้ตัวเองทำผิดหรือว่ารู้ประชาชนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้ละแคะละคายและอาจจะมีหลายๆเรื่องนะครับที่เราไม่รู้ว่าคุณทำอะไรผิดไปบ้างไอ้ความคิดเหล่านี้มันเกิดจากความจริงที่มันเกิดขึ้นในอดีตพอมาวันนี้วันหนึ่งต้องไปครับรัฐบาลนี้เพราะเราบอกแล้วไงประชาชนต้องอยู่คุณน่ะต้องไปประชาชนต้องมีชีวิตพวกคุณจะตายหรือจะไปจะตายจากการเมืองนี้ไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่เรื่องของคุณแต่ประชาชนจะต้องอยู่แต่ปัญหาคือเขาต้องไปอันนี้คือหลักความจริงแต่ก่อนไปขอหน่อยได้ไหมก่อนไปไม่ใช่ขอหอมแก้มนะจะขอหน่อยได้ไหมขอนี่ละโทษความผิดทั้งหลายทั้งปวงให้ผมก่อนได้ไหมที่จะพูดตรงๆนี่ก็พูดไม่ได้ก็ต้องอาศัยหมอบังหน้าครับถ้าขืนพูดตรงๆไปนี่ป่ายค้างกันนำตายแล้วครับนะบอกว่าโอ้ยโทษทีครับผมผิดผมพลาดขออภัยครับตั้งใจมาตลอดแต่มันผิดพลาดล้มเหลวนะแล้วก็ขอออกกฎหมายหน่อยสิครับมันพูดอย่างนี้ไม่ได้แต่ซ่อนเงื่อนค่ะคุณหมอทศพรคะจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะคุณหมอทศพรเสรีรักษ์แล้วก็คุณหมอของขวัญแน่นอนฮอตที่สุดในโซเชียลเวลานี้ไปทวงวัคซีนให้กับคนด่านหน้ากับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะวันนี้หลายคนคงติดตามตอบไม่ออกเหมือนกันนะคะที่บอกว่าวัคซีนเต็มแขนเนี่ยนะวัคซีนจะเต็มแขนประชาชนค่ะแล้วก็จะเต็มมือหมอตามโรงพยาบาลอนุทินพูดค่ะครับปรากฏว่าวัคซีนเต็มจริงๆฮะซีโนแวคเต็มแขนหมอเลยผมก็เลยบอกว่าไอ้ที่เต็มนั้นมันคืออะไรนะมันขยะหรือมันอะไรหรือนี่บางคนบอกว่าที่เต็มแขนประชาชนนั่นคือนี่มันไม่ใช่วัคซีนทีนี้ปัญหาประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็หมายความว่าสิ่งที่เขาห่วงใยท่านสมคิดเป็นไปได้ไหมที่พรก.สมมติว่าประยุทธ์โอเคครม.โอเคจะกลายเป็นพรก.ลักหลับค่ะซึ่งเหตุการณ์ลักหลับนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับสมัยแก้รัฐธรรมนูญนะลักหลับปิดแคมป์กันลักหลับมาแล้วเป็นไปได้ไหมมีโอกาสลักหลับพรก.ฉบับนี้อย่างนี้เป็นต้นไปครับมันจะทำยังไงดีต้องถามท่านสมคิดฮะประชาชนก็ห่วงใยท่านสมคิดนะไอ้ลักหลับเนี่ยมันจะไปได้ไหมเรียนอย่างนี้นะเรื่องพรก.เนี่ยผมว่าบรรยากาศข่าวอย่างนี้ถ้าทางการเมืองไม่กล้าเข้าเพราะว่าผมไม่ต้องฟังคนอื่นนะฟังคุณวิษณุคุณวิษณุเป็นมือกฎหมายของคุณประยุทธ์คุณวิษณุพูดในทำนองไม่เอาแล้วดังนั้นคุณวิษณุพูดอย่างไรคืออย่างนั้นถึงเข้ามาก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่เสี่ยงเรื่องพรก.แน่นอนอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยทางการเมืองเวลานี้เนี่ยรัฐบาลก็โดนกระทบแทบทุกด้านความไม่เชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยมันมีมากขึ้นทุกวันม็อบมีรายวันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องความเป็นความตายเนี่ยไม่มีใครเชื่อมั่นรัฐบาลอีกแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าขนาดไฟเซอร์ที่เขาบริจาคมาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้เป็นโรคประหลาดนะท่าน เขาไม่ด่าก็ไม่ทำ เรียกว่าก็ด่าโรงพยาบาลขอนแก่นก็บอกทำไมเขาได้น้อยพรุ่งนี้เอาไปให้เขาไอ้เหมือนที่ธรรมศาสตร์บอกได้น้อยพรุ่งนี้เอาไปให้เขาแล้วทำไมมึงเอาไม่ให้ครบเลยเอาเหมือนเงินเยียวยาค่ะเงินเยียวยาต้องด่าก่อนเหมือนกันผมฟังข่าวแล้วหมั่นไส้เขาอ้างว่าถ้าส่งไปล็อตแรกกลัวไม่มีที่เก็บวัคซีนไอ้บ้าวัคซีนแค่หมื่นสองหมื่นโดสเนี่ยที่เก็บเยอะแยะคืออ้างลอยๆอ่ะอ้างแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยรัฐบาลชุดเนี้ยวันนี้ผมจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวัคซีนซิโนแวคขอพูดก่อนเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดตอนนี้คือมันกันวัคซีนยี่ห้ออื่นได้หมดเลยมันดีมากวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันกันยี่ห้ออื่นมาจน2เดือนเลย2 3เดือนที่ห้อไม่ได้เลยครับป้องกันได้อย่างเดียวค่ะค่ะแต่ป้องกันโรคไม่ได้นะคะกันโรคอีกเรื่องนึงคือเรื่องแบบนี้ผมขอสาปแช่งเลยนะว่าใครที่หากินบนซากศพเนี่ยบาปมากบาปมหันต์แม้กระทั่งเรื่องเครื่องมือแพทย์
เดี๋ยวฝ่ายค้านจะแฉให้ดูค่ะการซื้อ ATK ทำไมแพงมันเกินเหตุแล้วเมืองไทยเนี่ยมันหากินทุกวิถีทางถ้าวัคซีนกลุ่มตัวเอง3วันผ่านอย.ผ่านองค์การเภสัชผ่านสำนักงานวัคซีนผ่านแต่ของคนอื่นจะขอเข้า90วันนะ90วันแล้วผมเห็นใจเอกชนที่เขาจะซื้อที่ไหนเนี่ยก็อ้างว่าเอกชนต้องผ่านสถาบันมันจะผ่านไม่ผ่านก็ผ่านให้เขาเอกชนเขามีเงินซื้อให้เขาไปมันจะแบ่งภาระรัฐบาลเขาบอกว่าเขาขอแบ่งภาระรัฐบาลรัฐบาลอวดดีว่าเขาจะเป็นภาระรัฐบาลถามว่าอยากเป็นภาระจริงไหมหรือใต้โต๊ะมันมากคนคิดแบบนี้เนี่ยมันเกินไปผมว่ามันเกินไปแล้วเมืองไทยเนี่ยมันเกินเหตุเพราะนั้นเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบคนอื่นไม่ได้เลยคุณอนุทินต้องเต็มๆค่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้ผมจอง2คนเนี่ยค่ะนี่จองไปที่สุริยาหรือยังคะฝากท่านสมคิดนะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับก็คือเขาหากินบนความเป็นความตายประชาชนอันนี้ต้องพูดบ่อยๆพูดอยู่นั่นแหละสามนาทีพูดใหม่3นาทีพูดใหม่ทั้งคนต้องประชาชนแน่ๆเลยเรื่องเนี้ยคือวันนี้เราเห็นภาพชัดนะคะในสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้ความอยู่รอดความเป็นความตายของประชาชนกับวัคซีนที่ก่อนหน้านี้มีหมอมาการันตีบอกว่าซีโนแวคเนี่ยจะฉีดไปแล้วจะทำให้อาการที่หนักเนี่ยมันเบาไปถึงขั้นตายแต่ปรากฏว่าวันนี้เราเห็นการตายจากการฉีดซีโนแวคเนี่ยหลายคนเราไม่ได้ไปด้อยค่าวัคซีนนะคะแต่มันเป็นเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆโดยเฉพาะแพทย์หญิงคนที่อยู่โรงพยาบาลเจริญกรุงรายล่าสุดเนี่ยที่เสียชีวิตคือฉีดซีโนแวคทั้ง2เข็มเลยนะคะความชั่วร้ายที่สุดของรัฐบาลก็คือการที่เป็นเหตุให้ประชาชนต้องเสียชีวิตค่ะถูกต้องครับถูกต้องหลักสำคัญของการที่ประชาชนมาอยู่ในรัฐเชื่อฟังรัฐบาลเพราะเขาต้องการที่จะมีชีวิตรอดในเบื้องต้นโทมัสฮอปส์ก็พูดไว้ก่อนนั้นมีการรบลาการต่อสู้กันท้ายที่สุดมนุษย์มีเหตุมีผลก็บอกว่าถ้างั้นเราอยู่ภายใต้การปกครองอันเดียวกันพัฒนามาจนพวกจอห์นล็อกพวกลุสโซ่ก็บอกว่าอำนาจที่แท้จริงต้องเป็นของประชาชนในการบริหารก็หมายความว่าใครก็ตามคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดอำนาจและบริหารงานนั้นเพื่อตนและพวกนี่มันเป็นเหตุเป็นเหตุที่ว่าคุณมีหน้าที่ในการจะเสิร์ฟต้องก่อให้ประชาชนนั้นได้รับความสุขความสมบูรณ์หน้าที่ของรัฐบาลคือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับแต่นี่คุณประยุทธ์ตั้งแต่คุณยึดอำนาจมาเนี่ยคุณกับพวกแสวงหาประโยชน์จากอำนาจที่คุณเอาไปทั้งสิ้นทั้งปวงคุณพาพวกคุณมาทั้งหมดแม่น้ำห้าสายมาร่วมกันต่อสู้กับปัจจุบันพอเจอปัญหาหนักที่มันเกิดขึ้นก็คือโรคโควิด-19 เนี่ยคุณไม่ได้สนใจในการที่จะป้องกันคุณไม่สนใจที่จะการที่จะหาให้หายาวัคซีนมาป้องกันหรือคุณไม่เจ็บไม่ป้องกันไม่คิดในการที่จะหาวิธีการที่จะบริหารการจัดการเพื่อให้เกิดการบริการที่ป้องกันไม่ประชาชนติดโรคไม่ต้องการให้ประชาชนป่วยไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นตายแต่ปัจจุบันนี้คุณตายเท่าไหร่แล้วในเดือนนี้ตายมาถ้าเอาศพไปกองเนี่ยมากกว่าน้องๆที่เขาไปเดินเนี่ยจำนวนคนที่ไปเดินเมื่อวานเนี่ยค่ะใช่ครับคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้เพราะคุณประยุทธ์และพวกไงคุณทำอย่างนี้ได้เพราะนั้นที่ประชาชนจะรอดได้ประยุทธ์ต้องสิ้นไปก่อนประชาชนจะรอดเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งคือเรียนอย่างนี้เอาเลยครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันผิดพลาดมาแต่ต้นอย่างที่ท่านพงศกรพูดและหลายท่านพูดความไม่มีวิสัยทัศน์อันนี้ชัดเจนมองภาพอะไรไม่ออกผมยกตัวอย่างการตั้งสบคเนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยเรื่องตั้งสบคเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่มีประโยชน์อยู่เรื่องเดียวนายประยุทธ์ยึดทุกอย่าง31กฎหมายทุกอย่างเอามาครองเอามาจัดการแล้วเอานักวิชาการ 4-5 คนที่ตัวเองไว้ใจไปจัดการทำไมไม่ให้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเขามีเครือข่ายทั่วประเทศเป็นเจ้าภาพแล้วคุณประยุทธ์เนี่ยมั่นใจในระบบราชการรัฐราชการปรากฏว่าพอเกิดเหตุอย่างนี้
เชื่อไหมฮะแม้กระทั่งทหารก็ยังไม่ออกมาทุกอย่างเนี่ยล้มเหลวหมดมันล้มเหลวทุกระบบผมยกตัวอย่างศูนย์ที่จังหวัดอุบลตั้งศูนย์เสร็จผมโทรไปผมก็ไม่บอกเป็นใครบอกอีกจะโทรกลับเพราะว่าพี่น้องประชาชนติดโควิดกลับไม่ได้ผมเองต้องเอารถตู้เสียเงินส่วนตัวเงินบริจาคใส่เข้ามาเอาคนกลับเป็นร้อยๆเนื่องจากต้องรอเตียงระบบราชการไม่มีใครเป็นเจ้าภาพโยนทิ้งกันหมดผู้ว่าก็บอกไม่ใช่หน้าที่มัวแต่แห่เทียนไม่ใช่หาพ่อมึงเหรอผมโมโหเรื่องนี้มากนะชัดเจนฮะชัดเจนดีฮะมันเกินไปเรื่องแบบนี้เนี่ยคนเป็นผู้แทนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะอยู่กับประชาชนอยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ไม่ได้ทุกคนต้องไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือผู้แทนเขตเนี่ยมันก็ต้องออกไปช่วยเหลือพี่น้องปรากฏว่าภาครัฐรอระเบียบยังไม่สั่งมายังไม่สั่งมาผมชอบใจโจไบเดนโจไบเดนเขาบอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องระเบียบขอให้ถึงประชาชนโอ้อันนี้เยี่ยมค่ะประเทศโจไบเดนเขามาจากการเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นว่ารัฐบาลประยุทธ์อยู่อีกวันเดียวก็เสียหายอยู่อีกนาทีเดียวก็เสียหายต้องไปค่ะผมถึงแม้จะอยู่นี่คุณจะไปวิธีไหนคุณไปเลยค่ะคุณต้องไปเช่นเดียวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะประขอขั้นนิดนึงนะคะคือแต่เดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาวัคซีนที่มีคุณภาพฉีดไปเนี่ยเข็ม1เข็ม2ป่านนี้ประชาชนมีภูมิแล้วแต่วันนี้ล่าสุดที่พอเห็นยอดการฉีดวัคซีนเนี่ยมันตลกมากคือว่าเข็มแรกเนี่ยไปที่16ล้านนะคะ16,701,428 คนเข็มที่2เนี่ยไป4,692,030 คนแต่เข็มที่3ไป324,496ถ้าเราตัดเอาเข็มที่3ไปฉีดให้กับคนป่วยอีกเนี่ยเรามีผลนี่จะฉีดคนได้อีกเป็นหลายแสนคนเลยนะคะคือเรานับแต่เข็มแรกนั่นแหละพอเข็ม2มามันก็ซ้อนกันนั่นแหละคนเดิมปัญหามันเกิดอยู่อย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยวัคซีนต่างๆเนี่ยส่วนแบ่งยังไม่เป็นธรรมเลยครับคุณแบ่งวัคซีนยังมีเรื่องเลยทำไมบุรีรัมย์ได้มากกว่าจังหวัดอุบลทำไมตอบมาดิทำไมบุรีรัมย์ได้ฉีด400,000คนอุบลได้ฉีด160,000อันนี้ต้องตอบเลยต้องตอบนะประชาชนอยากรู้ต้องตอบบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดที่ควรได้อะไรมากกว่าท่านสมคิดจำได้ไหมงบภัยแล้ง 17,000 กว่าล้านที่แจกทั่วประเทศจังหวัดละ200ล้านมีอยู่สูงจังหวัดที่ได้500ล้านผมนี่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการไอ้ดาวสารพันนี่พูดจริงหรือประชดฮะพูดจริงหรือประชดจริงพูดจริงเรื่องจริงอะเรื่องจริงอะเป็นเรื่องจริงผมเนี่ยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมถามว่าบุรีรัมย์เนี่ยผมถามสองประเด็นผมก็ถามท่านพลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีครับประการแรกภัยแล้งเนี่ยมันแล้งครบกันทั้ง77จังหวัดเลยเหรอครับพัทยาไม่เห็นแล้งนะทะเลเพียบนะครับตอบผมไม่ได้ประเด็นที่สองผมถามว่าบุรีรัมย์มันมีอะไรดีเหรอครับจังหวัดอื่นๆได้200ล้านแต่มาเจอบุรีรัมย์ได้ไป500ล้านก็ตอบไม่ถูกไอ้สิ่งเหล่านี้เราพูดถึงความเสมอภาคที่ท่านสสสมคิดท่านพูดวันนี้ขนาดในระดับนี้นะครับมันยังไม่มีความเสมอภาคและการจัดสรรท่านไม่ต้องหาคำตอบแล้วก็บุรีรัมย์ทำไมได้เยอะแต่ความจริงนี่นะครับเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะข้อความจากคุณนพพรค่ะบอกว่าผมอยู่โรงงาน SCG ผู้รับเหมาเข็มแรกยังไม่ได้ฉีดเลยครับอยู่ที่อำเภอท่าเรืออยุธยาแต่ว่าพื้นที่ไปเข็ม3หลายรอบแล้วนะคะไปเข็ม3ที่บอกไหมคะค่ะนั่นแหละคือปัญหาแหละคือปัญหามีประเด็นหนึ่งที่ต้องปล่อยยกที่หมอเสียชีวิตนะครับว่าตอนนี้คุณหมอท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับมันจะท้อนให้เห็นอะไรรู้ไหมมันสะท้อนในผมประเด็นที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าวันนี้ความต้องการของแพทย์พยาบาลเขาคืออะไรนะครับความต้องการของแพทย์พยาบาลณเวลานี้คือต้องการความปลอดภัยในชีวิตครับและสิ่งที่จะป้อนความปลอดภัยในชีวิตของเขาได้นะครับคืออะไรครับคือวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพรัฐบาลต้องตอบสนองความต้องการของเขานะครับเพราะคุณไม่ตอบสนองความต้องการของเขาคุณไปใช้ซิโนแวคไงครับผมแทรกท่านอาจารย์จำนงนิดนึงหมอก็คงไม่เสียชีวิตนะครับผมแทรกอาจารย์จำนงนิดนึงครับเขาบอกว่าคุณสมบัติแรกของเผด็จการ
คือการที่ไม่เคารพในความเป็น human being ไม่เคารพความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคนจะตรงจะตายอย่างไรเนี่ยมันไม่อยู่ในความคิดคำนึงของเขาครับขอบคุณครับแซงนิดเดียวที่บุษกรนะคะแสดงความเห็นมาบอกว่าคนบุรีรัมย์รู้สึกอายว่าเป็นจังหวัดที่เห็นแก่ตัวฮะเราไม่ได้แค่ประชาชนน้องบุรีรัมย์นะครับมีฮิริโอตะปะค่ะผมไม่ทั่วโอเคล่ะแม้นว่าเขาจะได้รับสิทธิ์ที่มันเหนือคนอื่นเนี่ยแต่สำหรับคนบุรีรัมย์เองจริงเขาบอกว่าเฮ้ยฉันไม่จำเป็นต้องเหนือคนอื่นแต่ขอให้คนอื่นได้เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่ามันเหลือล้ำเฉพาะบุรีรัมย์ขออนุญาตนิดนึงผมไม่ได้โทษคนบุรีรัมย์ผมโทษคนบริหารจัดการถ้าคุณจะแบ่งตามมวลประชากรคุณก็แบ่งถ้าคุณจะแบ่งตามบอกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาคุณก็แบ่งเอาให้มันชัดไปเลยไม่อย่างนั้นมันก็เป็นปัญหาคาใจของคนทั่วประเทศคนได้ฉีดเยอะก็เราก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าเราสงสัยแต่ไม่มีใครตอบอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมเรียนนะครับว่าเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้ามันตรงไปตรงมามันไม่มีเรื่องหรอกกรณีไฟเซอร์เนี่ยผมเขียนอยู่ในทวิตเตอร์คนเข้ามาดูหลายสองสามหมื่นคนผมเขียนว่าเรื่องมันง่ายนิดเดียวไฟเซอร์เนี่ยถ้าจะเอาบุคลากรทางการแพทย์ทำไมต้องให้เขาทวงในเมื่อมันมีล้านห้าคุณมีตัวเลขในมืออยู่แล้วของกระทรวงสาธารณสุขเท่าไหร่ของกทมเท่าไหร่ของกองทัพเท่าไหร่ของท้องถิ่นเท่าไหร่ของโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปมันก็จบใช่ผมไม่เห็นมันยากเลยที่มันยากเพราะคุณไปงุบงิบติดนิสัยไงค่ะผมใช้คำว่าติดนิสัยเป็นนิสัยลิซันดาเขาบอกว่าโจไบเดนเนี่ยส่งเติมมาอีกล้านโดสใช่ไหมคะแล้วแถมเติมเงินมาให้อีก5ล้านเหรียญสหรัฐนี่จะไปอยู่ตรงไหนฮะก็เกือบ200ล้านค่ะผมเติมนี่นะฮะคือเดิมเนี่ยเราเขาให้มันล้าน 1.5 ล้านใช่ไหมแล้วเขาก็พบว่าจะมีการมีเสือหิวไปแย่งเขารู้ฝรั่งเขารู้รู้นิสัยของคุณน่ะเขาก็เลยเติมมาให้ขนาดเติมให้ไอ้รอบแรกยังคุณเขาอีกนะไปแย่งเขาฉีดอีกที่ว่าได้แค่ 60% ไงคือถ้าเกิดเล่นตามระบบที่ท่านสมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกครับแต่นี่คุณนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีแล้วก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขามีความเสี่ยงช่วงวันสองวันนั้นแม้แต่ตอนที่หยุดมา10กว่าวันหรือ11วันที่หยุดมาตั้งแต่มาแล้วยังไม่ยอมฉีดรอเลิกผ่านนาทีเนี่ยมันวันละ20,000คนนะทุกคนที่ทำไมคุณไม่รีบให้แพทย์พยาบาลไปก่อนเติมตัวได้ท่านสมคิดนิดนึงนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยประมาณ700,000บวกให้เป็นล้านหนึ่งเลยมันยังพอเลยใช่ไหมครับให้เป็นล้านหนึ่งเลยบวกเข้าไปอะไรมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงล่ะครับมันก็ต้องไล่เข้าไปเรามีทางเดียวต้องไล่กันอย่างเดียวชอบทำเรื่องง่ายๆให้มันยากคือรัฐบาลชุดนี้เอางี้ดีกว่าท่านสมคิดคือโจรเนี่ยนะโจรเนี่ยมันจะคิดที่อื่นไม่ได้หรอกครับมันจะคิดอยู่แค่นี้แหละคือประเด็นอย่างที่ผมมองว่ารัฐบาลนี้นะครับมันไม่ได้มีความจริงใจผมเคยพูดบอกว่าการบริหารวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณต้องบริหารด้วยใจอย่างที่ท่านสมคิดพูดเมื่อกี้วันนี้คุณเอากฎกติกาไปตั้งแต่ว่าภาวะวันนี้มันคือภาวะวิกฤตนี่ครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุณต้องเอามาใช้เพื่อลดขั้นตอนแต่คุณจะเอากลับเอาพ.ร.ก.ฉุกเฉินของคุณมาเพิ่มขั้นตอนวันนี้นะครับระบบราชการโดยปกตินี่นะครับมันก็ยุ่งยากซับซ้อนมากพอแล้วจนเขาด่ากันทั้งเมืองว่าเช้าชามเย็นชามนะครับแล้วถึงคิดในสมัยพรรคไทยรักไทยสมัยก่อนใช่ไหม one stop service ก็คิดไปที่เดียวให้มันจบแต่วันนี้ปรากฏว่าแทนที่มีพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะว่าวิกฤตเพราะว่าฉุกเฉินความคิดของประยุทธ์จันทร์โอชาบอกเฮ้ยต้องลดขั้นตอนระบบราชการทั้งหมดเอาชีวิตเป็นที่ตั้งคนกำลังป่วยไม่ต้องคิดหรอกครับว่าจะต้องไปลงทะเบียนก่อนถามเข้า ICU ก่อนมันต้องอย่างนั้นคนกำลังติดเชื้อไม่ต้องคิดหรอกครับว่าต้องไปเข้าหมอพร้อมหรือใครพร้อมก่อนต้องรีบจัดยาเข้าไปกินก่อนมาขึ้นทะเบียนที่หลังก็ได้คนป่วยทำไมต้องบอกให้ต้องให้ญาติพี่น้องโทรใครโทรก็ได้ไม่ป่วยใครจะมาล้อเล่นไอ้สิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการที่มันล้มเหลวในวิธีคิดจากระบบราชการประยุทธ์ก็ราชการประวิตรก็ราชการอนุพงศ์ก็ราชการหนูก็ตามก้นราชการ
อันนี้คือตัวปัญหาแล้วประวิตรหนูใช้ระบบราชการนำคือที่ปรึกษาเป็นระบบราชการหมดไม่มีนักการเมืองที่มีวิชั่นที่จะค้านในรัฐบาลในกลุ่มพวกคุณเองได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นระบบราชการทั้งยวงเลยวันนี้เราจึงเรียกร้องว่าเฮ้ยทำไมคุณต้องเขียนกฎหมายใหม่อ่ะคุณเอากฎหมายพรกฉุกเฉินเดิมให้เป็นประโยชน์ก่อนได้ไหมไม่ใช่ออกพรกเพื่อที่จะจับผู้ชุมนุมอย่างเดียวเป้าหมายคือคุณตรงนั้นวันนี้คุณต้องรวบกฎหมายมาเพื่อลดขั้นตอนในระบบราชการเอาหัวใจไปแก้เอาชีวิตของประชาชนเอาความทุกข์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแม้กระทั่งวันนี้นะครับเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาการจ่ายเงินเจ้าประชาชนร้องอดควรกันทั้งประเทศแม้ไม่ต้องมากหรอกครับเอาเรื่องเนี่ยไอ้เรื่อง6เดือนผ่อนแบงค์เนี่ยนะ6เดือนผ่อนแบงค์ประชาชนเนี่ยที่บอกว่าจะอะไรนะพักหนี้พักดอกลองลงไปจริงๆสิครับลองไปลงไปจริงๆนะครับว่าได้พักสักกี่รายนะนะก็ขั้นตอนมันเยอะครับเขาก็ไม่ได้เชื่อรัฐบาลทั้งหมด SME จะให้กู้บอกประกาศบอกว่าดอกเบี้ย 1% ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะได้ไม่เกิน 300,000 ถ้าเป็นนิติบุคคลได้ไม่เกิน 500,000 ค่ะแต่พอเข้าไปจริงๆไปดูสิครับนะประกาศ29จังหวัดบอกว่าตอนนี้มีโครงการแค่ประมาณ 4-5 จังหวัดแล้วทำไมล่ะครับมัน5จังหวัดเดือดร้อนได้ยังไงคนทั้งประเทศเดือดร้อนถ้าคุณจะช่วยต้องช่วยกันทั้งหมดอันเนี้ยคือการบริหารจัดการรัฐบาลที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพสักแต่ว่าได้ทำผมว่าเราจะรอดได้ต้องประยุทธ์ต้องไปแล้วท่านประยุทธ์ต้องไปแล้วถ้าเขาไม่ไปล่ะคะโดยวิธีใดวิธีโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแหละถ้าเราบอกว่าไม่ไปเราไม่ไปอาจารย์เรามีหนทางไหนอย่างอื่นที่ให้เขาไปอ่ะเขาบอกเลยนะครับไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีอำนาจใดล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเดี๋ยวประชาชนก็จัดการเขาเองจอร์ล็อกบอกว่าถ้าเผด็จการนะครับมันเกิดขึ้นนะประชาชนมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาขับไล่ทันทีแต่วิธีจอร์ล็อกบอกคืออะไรไหมครับให้ลุกขึ้นมาพร้อมกันทันทีเลยอย่าแสดงว่า15นี้เขาบอกว่ามีเฮเหมือนกันนะคะ15นี้ทั้งคาร์ม็อบทั้งไฮปาร์คเขาบอกว่าน่าจะรวมกันเป็นคาร์ปาร์คแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้ฮะมันมีพลวัตของมันอยู่ในการขับไล่มันเหมือนสโนว์บอลดินพ่อขางหมูที่กิ้งขึ้นมาสะสมกำลังไปเรื่อยๆประยุทธ์อยู่ไม่ได้หรอกครับอาจารย์สมท่านสมคิดรู้อยู่ผมว่านี่นะประเด็นประยุทธ์เนี่ยนะครับเขาคิดอย่างเดียวว่าเขาอยากอยู่ยาวบางครั้งก็ยอมนะครับแต่การยอมของเขาเนี่ยภายใต้วิธีคิดที่เรียกว่าคิดจะอยู่อย่างยกตัวอย่างนะที่ยกเลิกคำสั่งตัวเองตามที่ประกาศพรกฉุกเฉินไว้ประกาศไว้บอกว่าห้ามพูดเรื่องจริงและเรื่องเท็จจำได้ไหมครับเรื่องจริงก็ห้ามพูดสำเร็จแล้วความผิดสำเร็จแล้วไม่หวาดกลัวปรากฏว่ามีการร้องต่อศาลแพ่งการฟ้องต่อศาลแพ่งประยุทธ์จันทร์โอชารู้ว่าศาลมีคำสั่งชั่วคราวกลัวว่าศาลพิจารณาต่อไปจะลงรายละเอียดตัวเองเยอะและจะอับอายขายหน้ามากกว่านี้เยอะถ้าศาลวินิจฉัยรายละเอียดก็เลยใช้วิธีการเฮ้ยอย่างนั้นเราถอยเว้ยถอยโดยการขอยกเลิกคำสั่งอันนี้คือความหน้าไม่อายของรัฐบาลนี้คือพอไปเจอคือทำไปก่อนเหมือนอันเนี้ยเหมือนจะร่างพอยกเว้ยขอรับผิดเนี่ยเหมือนกันในอดีตออกประกาศห้ามพูดเรื่องจริงและเรื่องเท็จเพื่อปกป้องตนเองจริงก็พูดไม่ได้เท็จก็พูดไม่ได้ถ้าพูดนั้นกลัวนะประชาชนจะกลัวพูดไม่ได้เจอจังๆในศาลแพ่งท่านวินิจฉัยบอกไม่ได้คุณออกคำสั่งออกประกาศด้วยขัดรัฐธรรมนูญไปไหนไม่เป็นน่ะพอดไปเป็นเอาตายดิฝ่ายค้านยื่นมาตรา157ฝ่ายค้านยื่นจริยธรรมฝ่ายค้านยื่นปั๊บเอาละเนี่ยคิดก่อนแล้วเอ้ยทางนี้ไปขืนไปตายแน่นะงั้นถอนก่อนดีกว่าหารู้ไหมนะครับในเรื่องฝ่ายค้านที่ยื่นไว้เรื่องเอาผิดพลเอกประยุทธ์ในเรื่องประกาศออกมาโดยไม่มีกฎหมายรองรับความผิดสำเร็จแล้วนะครับโบราณเขาบอกประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วครับบังคับใช้แล้วครับโบราณบอกหัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทรชนใช่แล้วต้องรอดูนะคะจริงๆเราเหมือนที่เราสรุปกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าประยุทธ์ไปเนี่ยนะคะประชาชนถึงจะรอดไม่อย่างนั้นวันนี้เราก็จะได้ฟังแต่เสียงของจำนวนประชาชนที่เสียชีวิต
แพทย์พยาบาลที่ไม่ไหวแล้วเสียชีวิตตามๆไปในขณะเวลานี้บางบ้านเสียชีวิตทั้งบ้านไม่เสียชีวิตเพราะโควิดก็เสียชีวิตเพราะฆ่าตัวตายจากพิษเศรษฐกิจเรื่องใหญ่นะคะก็ขอฝากอย่างนี้นะก่อนจะหมดรายการขอฝากพี่น้องประชาชนที่ชมรายการว่าเราพึ่งรัฐบาลไม่ได้แล้วล่ะเราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็ผมเรียนว่าผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยทุกท่านที่เป็นแฟนรายการเราแล้วก็ไม่ใช่แฟนก็ช่างทุกคนต้องรักษาตัวเองให้ดีวันนี้อย่าได้ติดโควิดเพราะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยนั่งกันอยู่ดีๆผมเนี่ยทำงานในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับว่าผมดีใจอยู่เรื่องหนึ่งเวลาคนที่ผมนำกลับหายเขาโทรมาขอบคุณอันนั้นเป็นเรื่องที่คนทำงานดีใจแต่ผมเนี่ยได้รับโทรศัพท์แทบทุกวันเลยนะครับมีแต่เสียงร้องไห้มีแต่เสียงว่าทำยังไงจะเอาลูกกลับได้ทำยังไงจะเอาผัวเมียกลับได้ทุกวันต้องวิ่งวันนี้ก็กลับไปเที่ยวหนึ่งเมื่อวานนี่เที่ยวหนึ่งรถตู้ผมต้องจ้างพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ยืนยันว่าผมเนี่ยไม่อยากได้ยินคำว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องให้มาหาผู้แทนโทรศัพท์ทีไรก็น้ำตาไหลทำยังไงลูกจะได้กลับบ้านรอเตียงมา6วันแล้ว7วันแล้วเหล่านี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดกับใครเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรต้องรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับขอฝากว่าอย่าเป็นอะไรให้ประยุทธ์เป็นก่อนครับใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยคือให้ประยุทธ์ต้องไปก่อนนะปิดท้ายได้สวยสดนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านสสสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยพลโทดร.พงศกรราชชมพูอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ดร.วิชัยวรรณโนอดีตอาจารย์รัฐศาสตร์รามคำแหงแล้วก็ดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายขอบคุณทั้ง4ท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาติดตามรายการตรงไปตรงมาใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ